ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสตัวกราฟิกการ์ดนะครับ GTX นะครับ10606หกกิกะไบต์นะครับใครที่ใช้ซีรีส์1000อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาเทสกับเกม5เกมนะครับจะเป็น Horizon นะครับ Horizon Zero Dawn นะครับ PUBG นะครับ Battlefield V นะครับฟาคายนิวดาวเอเพ็กซ์รีเจนไม่ใช่5เกมนะ6เกมครับเดี๋ยวมีGTA V ด้วยนะครับเกมขวัญใจมหาชนนะครับเหตุที่ต้องมาเทสเพราะว่าตอนนี้การ์ดจอนะครับปกติมันก็เป็นซีรีส์2,000 3,000นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็ 3,000 แต่ว่าแหมราคามันบ้าเลือดมากนะครับทั้งพวกเอาไปขุดนะครับบิตคอยนะครับแล้วก็พ่อค้าบางคนเอาไปเก่งกำไรนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับเขาออกจากโรงงานมามันก็แพงแล้วนะครับบวกกำไรเข้าไปอีกก็ยิ่งแพงนะครับใครที่ไม่สามารถซื้อหาซีรีส์ 2,000 3,000 ได้นะครับมีเงินของไม่ใช่ไม่มีนะครับมีครับแต่ว่าแพงมากนะครับแพงมากถ้าสู้ไหวก็จัดนะครับถ้าสู้ไม่ไหวแนะนำซีรีส์ 1,000 ไปก่อนนะครับแต่แม้กระทั่งตัว1060นะครับ 6GB นี่ก็ปัจจุบันก็หายากแล้วนะครับตามท้องตลาดเพราะว่าพวกก็กว้านไปขุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวแรมการ์ดจอมันขุดได้นะครับ6กิกะไบต์นะครับเอาครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกับตัวเกม Battlefield V ก่อนนะครับในที่นี้นะครับจะขอปรับแค่มีเดียมแล้วกันนะครับดูว่าเกมเนี่ย5เกม6เกมนะครับกรณีนะครับคุณไม่สามารถซื้อหาซีรีส์ 2,000 3,000 ได้นะครับ10606 GB ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมีขายนะครับแต่ว่าตอนนี้ 7-8,000 นะครับราคาดีดมากทั้งที่จริงๆการ์ดจอก็ออกมานานแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นความหวังนะครับว่าเราสามารถใช้ไปพังๆก็รอให้ช่วงการ์ดจอมันราคามาลงนะครับอาจจะเป็นงวดนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นถึง1ปีนะครับอาจจะเป็นถึงปีหน้านะครับถึงการ์ดจอราคาจะตกนะครับเดี๋ยวจะลองกับตัว Battlefield V เลยนะครับเดี๋ยวปรับมีเดียมนะครับในที่นี้นะครับปรับมีเดียมดูว่าเป็นยังไงบ้างไหวไหม1060ของเรานะครับตัว Battlefield V จริงๆผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับไม่ได้เล่นมาสักปีกว่าๆนะครับแต่ก็มีติดเครื่องไว้เหตุที่ไม่เล่นเพราะว่าแฮกเยอะเหลือเกินนะครับไม่ไหวสู้กับแฮกไม่ไหวนะครับให้เล่นฝีมือดียังไงนะครับก็สู้พวกแฮกไม่ได้นะครับหลายๆคนที่เลิกเล่นเกมนี้ไปก็เพราะเจอแฮกนะครับทั้งล็อกหัวทั้งมองทะลุนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเอาปรับมีเดียมก็พอนะครับถ้าปรับไฮปรับอันต้าดูถ้ายังไงก็คงไม่ไหวนะครับมันจะเสียเวลาการดูของคุณเปล่าๆนะครับเอาในที่นี้นะครับมีเดียมครับเดี๋ยวผมจะปรับมีเดียมแล้วลองเล่นให้ดูนะครับสัก 2-3 นาทีนะครับรอโหลดสักครู่พอดีผมโหลดตัว GTA V อยู่ด้วยครับมันก็เลยเข้าเกมช้าจริงผมติดตั้งไว้บน SSD นะครับจริงๆมันต้องเปิดไวนะครับแต่ที่นี้มันช้าหน่อยพอดีตัวฮาร์ดดิสก์มันทำงานอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับเดี๋ยวปรับก่อนปรับยังไงอะลืมไม่ได้เข้านานนะครับออปชันนะครับวิดีโอแอดวานกราฟิกควอลิตี้นะครับในที่นี้นะครับจะเอาเป็นไฮครับเอ้ยเอาเป็นมีเดียมนะครับ
ดีโหลดเกมอยู่ด้วยนะมันเลยกระตุกหน่อยนะครับมีเลี่ยมนะครับกับแบ็คจะลองมาเล่นดูนะครับว่าไหวไม่ไหวนะครับมันติดอันนี้เข้ามาแล้วครับแต่มันจะกระตุกหน่อยนะครับไม่ใช่กระตุกเพราะว่าตัวการ์ดจอไม่ไหวนะครับพอดีผมโหลดตัว GTA V อยู่นะครับกระโดดยังไงแล้วเดี๋ยวความที่ไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วทำไมมันติดอ่ะต้องกด E นะครับสบายสบายครับเกมนี้มีเดียมก็ยังสวยนะครับ FPS ประมาณสัก62-63นะครับพอเล่นได้นะครับมีเดียมนะครับ FPS อยู่ประมาณสัก50-60นะครับ50กว่าๆ60นะครับก็โอเคนะครับสำหรับการปรับมีเดียมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับ PUBG นะครับดูว่าปรับมีเดียมกับการ์ดจอ 10606G จะเป็นยังไงนะครับพอเล่นได้หรือเปล่านะครับFPS ประมาณเท่าไหร่นะครับลืมบอกไปอย่างครับ CPU ผม Ryzen 5600X นะครับจะว่าตัวเก่าก็ตัวเก่านะครับแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะว่ามันยังใช้ดีอยู่นะครับ6คอนะครับ6คอ12ทิศนะครับเล่นเกม AAA ยังบางทียังรันไม่ถึง40-50%เลยนะครับก็ยังโอเคสำหรับผมอยู่นะครับบางคนนี่อาจจะไม่พอแล้วแต่ผมพอดีแล้วแค่นี้นะครับเดี๋ยวถัดไปเลยนะครับพูดมากไปหน่อยนะครับปิดครับปิดนี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองมาปรับมีเดียมนะครับว่าเป็นยังไงปรับกลางนะครับนำไปใช้กลางนะครับนำไปใช้เริ่มเกมนะครับเหตุที่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปติดตัว Apex Legends อยู่นะครับเลยไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยนะครับไปมุ่งมั่นอยู่แต่เกมนั้นนะครับแล้วก็อย่างบางทีนั่งทำคลิปด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเกมอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับโอ้โหก็ยังโอเคนะครับภาพยังสวยอยู่นะครับ FPS ในล็อบบี้นะครับประมาณสัก70กว่าๆนะครับ70-80นะครับโอเคเลยนะครับสำหรับตัว 10606G นะครับเดี๋ยวบอกสเปคสักหน่อยของผม Ryzen 5นะครับ 1600X 10606G นะครับ RAM 16นะครับบัส 2400 นะครับแรมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้มานานแล้วเพราะว่าขายไม่ลงนะครับทำใจไม่ได้มันซื้อมาตอนมันแพงนะครับตอนมันถูกซื้อมาไม่ถึง3เดือนมันราคามันลงเลยนะครับคราวนี้จะให้ขายของเดิมก็ไม่กล้าขายนะครับทำใจไม่ได้ก็ต้องใช้ไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะพังไปข้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพอโดนล่มไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ
โดดนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะตอนนี้ผมลงไปก็เป็นไก่นะครับเพราะว่าไม่เล่นนานนะครับอยู่ไม่ตันจีวิวไอจีเลยนะครับแต่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวลองสักหน่อยก็จะออกนะครับก็คงจะขาดไปคนนะครับประมาณ78 79นะครับ FPS ก็ประมาณอยู่ระหว่างนั้นนะครับ70กว่า80สำหรับการปรับมีเดียมนะครับในเกม PUBG นะครับก็โอเคภาพก็ใช้ได้เลยนะครับKS นะชอบอันนี้ครับภาพพอใช้ได้เลยนะครับไม่ขี้เลยนะครับ脸上那栋房子。小心他跳起来！小心他跳起来！นะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับ FPS นะครับก็ไม่ต้องออกเองนะครับสตูจัดการให้ออกจากเกมให้นะครับเดี๋ยวดูเกมต่อไปเลยนะครับสามีไม่เห็นหรอสำหรับเกมต่อไปนะครับจะเป็น Horizon นะครับ Zero Dawn นะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ1060นะครับ 6G นะครับในยุคการ์ดจอแพงนะครับแต่เกมนี้รู้สึกว่าค่อนข้างกินสเปคนะครับมีเดียมก็คงจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับคราวนี้จะมาลองดูนะครับผมเล่นคาไว้เล่นไปได้หน่อยเดียวนะครับพอดีหยุดก่อนเพราะว่าอยากจะได้กราฟิกที่มันสวยนะครับตอนแรกว่าจะถอย3060นะครับแต่เจอราคามาแล้วไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอาดีกว่าก็เลยเล่นคาไว้นะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่การ์ดจอลงก็ค่อยเริ่มเล่นใหม่นะครับไหนๆเล่นก็ต้องให้มันภาพมันสุดๆนะครับถึงจะเต็มตาเต็มอารมณ์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะปรับมีเดียมนะครับเข้าสู่ตัวเกมนะครับมาที่กราฟิกมีเดียมนะครับมีเดียมปิดโมชั่นเบอร์นะครับมีเดียมมีเดียมนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่ปรับมีเดียมนะครับได้ FPS นะครับประมาณสัก58นะครับ58 59 FPS นะครับก็
ย่างว่าเกมภาพสวยมากนะครับการ์ดจอเรื่องเก่าได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่จะขยับให้ดูก็เดี๋ยวไดโนเสาร์มันจะกินเอานะครับเดี๋ยวลองดูลองเดินดูมันจะเล่นนานกันนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่ามันจะย่องแบบไหนนะครับประมาณ 59-60 ครับโอเคเลยครับสวยมากนะครับนี่ขนาดแค่ซีรีส์พันนะครับถ้า 3,000 จะเป็นยังไงครับมันมองไม่เห็นผมจริงๆนะเนี่ยโอ้ no เดี๋ยวมันจะเห็นนะครับเรียบร้อยครับก็เนี่ยครับสำหรับ Horizon นะครับ Zero Dawn นะครับปรับมีเดียมนะครับการ์ดจอ 10606G นะครับก็ FPS ประมาณสัก50กว่าๆ60นะครับก็ภาพเพิ่มอะไรที่เห็นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าก็เล่นได้นะครับโอเคสวยนะครับเกมภาพเขาสวยอยู่แล้วนะครับคล้ายๆ Battlefield E นะครับปรับกลางๆก็ยังสวยนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่อาจจะหาตัว1060นะครับมาใช้พังๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อไปนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูเกม Apex Legends นะครับเกมยอดนิยมของผมนะครับดูว่าปรับมีเดียมแล้วเป็นยังไงนะครับเล่นได้ไหม1060นะครับแต่จริงๆมาเล่นได้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมเล่นอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับมีเดียมนะครับปรับแบบคัสตอมนะครับปนๆกันไปแต่ในที่นี้วันนี้นะครับจะมาปรับมีเดียมให้หมดนะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่า FPS ขนาดไหนนะครับอันนี้กระโดดร่มลงมาแล้วนะครับ ก็ระหว่างโดดร่มนะครับก็ FPS ประมาณสัก70กว่า80นะครับแล้วก็อยู่ระหว่าง90กว่า100นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวเกม Apex Legends นะครับปรับประมาณกลางๆนะครับกับการ์ดจอ1060ในยุคการ์ดจอแพงนะครับคุณก็เผื่อเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อไปนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับสำหรับตัวเกม GTA V นะครับในที่นี้
ไม่ได้เทสให้ดูนะครับเพราะพยายามแล้วนะครับพอเข้าเกม GTA V นะครับตัวโปรแกรมแอคชั่นนะครับที่อัดบันทึกหน้าจอนะครับมันเด้งนะครับมันพาเกมเด้งนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับก็เอาแค่4เกมนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอาจจะเทียบเคียงกันได้นะครับสำหรับตัว Horizon Zero Dawn นะครับ PUBG Battlefield V นะครับแล้วก็ Apex Legends นะครับเกมยอดนิยมนะครับของมวลมหาชนนะครับส่วนมากก็จะ PUBG Battlefield V นะครับ Apex Legends นะครับแล้วก็ GTA V นี่ไม่ได้ครับเพราะว่าเปิดแอคชั่นแล้วมันพาเกมเด้งออกนะครับยังไงถ้าคุณยังไม่สามารถซื้อหาตัวซีรีส์3,000ได้นะครับเนื่องจากราคามันแพงนะครับคุณก็ลองหาซีรีส์พันมาใช้ไปพังๆก่อนนะครับรออาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับราคาก็น่าจะลงนะครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถพอจะซื้อหาได้นะครับแต่ถ้าใครด่วนๆนะครับมีความจำเป็นต้องใช้งานนะครับก็จัดได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าของไม่มีนะครับมีครับแต่แพงหน่อยนะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ